เราก้าวเข้าสู่สนามแห่งใหม่เพื่อสร้างทีมทีมที่ผู้เล่นทุกตำแหน่งช่วยกันสร้างโอกาสแล้วส่งต่อให้กันทีมที่ไม่มีพื้นที่ให้ตัวสำรองโออาเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศคือผู้เล่นตัวจริงทีมที่แข็งแกร่งต้องทำให้ทุกคนเข้มแข็งไปด้วยกันทีมที่ไม่ได้เล่นเพื่อใครแต่เพื่อคว้าชัยให้คนไทยทั้งประเทศเพราะทุกคนคือผู้เล่นตัวจริงของเรารวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นโออา